Hello from London จ้าหญิงวันนี้ฉันจะพาเธอไป afternoon tea bus London ทัวร์จ้าฉันจองผ่านเว็บไซต์ British Bakery ก็คือเบิ่งรีวิวมาล่ะหญิงมีชั้นล่างของรถทัวร์จ้าหญิงเนื่องจากว่าจองโต๊ะ VIP บ่ทันค่ะก็เลยได้โต๊ะ number 7นะคะก็จะอยู่ข้างหลังสักหน่อยของชั้น2แต่ว่าเป็นอย่างค่ะและนี่ในส่วนของ afternoon tea traditional ต่างๆนะคะรถทัวร์ก็สิผ่านไปตามสถานที่สำคัญในกรุงลอนดอนแล้วก็มีเมนูให้เราเลือกสรรค่ะพี่น้องเนื่องจากว่าเพื่อนสาวฉันมีเวลาจำกัดในการเที่ยวลอนดอนนะคะฉันก็เลยรวบรวมเขาชะโงกทั่วลอนดอนแล้วก็ afternoon tea สไตล์ผู้หญิงอังกฤษไว้ร่วมกันเที่ยวเดียวจบค่ะถ้วยชาเจ้าก็เก๋ๆด้วยค่ะเวลาเราดื่มเสร็จแล้วนะคะเราสามารถเอากลับบ้านได้แล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงคือปิดฝาเรียบร้อยเวลารถบัสเบรกมันจังจะบ่หกใส่เฮานะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำหอนเนาะในขณะที่รถบัสวิ่งไปนะคะคนกับกลิ่นอัฟเตอร์นูนที่ไปค่ะกับนั่งชมเมืองไปก็ได้บรรยากาศไปอีกฟิลนึงนะคะตอนนี้รถบัสวิ่งผ่านหอนาฬิกาบิ๊กเบนค่ะพี่น้องเป็นซิกเนเจอร์ของลอนดอนนะคะหลังจากนั้นก็จะผ่านมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบี้ค่ะซึ่งใช้จัดงานพระบรมศพของควีนอลิซาเบธที่2ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะฉันก็แบบอยากสวยๆเนาะลองตั้งกล้องนะบัดนี้กล้องละล้นลงจ้ารถบัสเบรกโอ้ยผู้บ่าวกำลังจะลิ้นแซมเปญหายจ้ะมือที่เข้าไปในท้องฟ้าใสสวยใสขนาดและสะอ่อนตรงนี้เป็นห้างแฮร์รอดค่ะห้างลักชัวรี่ที่สุดในลอนดอนนะคะไฟยังมาขึ้นงามๆด้วยนี่สาวเดินทางมาไก่ทั้งทีจากซิดนีย์มาถึงลอนดอนเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้สั่งแชมเปญมาดื่มค่ะพี่น้องกำลังจิบแชมเปญอยู่ดีๆจ้ารถบัสเบรกแล้วยังไงคะแชมเปญสาดเต็มหนากูค่ะขนาดแชมเปญของฉันน่ะจิบเนสาดใส่หน้าสนเนี่ยนะคะเต้ฉันกับบ่สู่เพื่อนสาวฉันจ้ะเอาพ่อใหญ่นี่มีเบิ่งเถียงเบิ่งค่ะพี่น้องมันเกี่ยงตับบาทเดียวค่ะบ่ทราบว่ามันดื่มหรือว่ามันอะไรก็ไม่รู้นะคะทางบิจิตเบเกอรี่นะคะก็จะมีคริสต์มาสแครกเกอร์ค่ะอันนี้กินบ่เบิดค่ะเริ่มฮอแล้วค่ะทั้งกินทั้งฮอตามธรรมเนียมไทยค่ะพี่น้องรถบัสของเฮาก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะคะเฮาก็ชมเมืองลอนดอนไกลๆไปเรื่อยๆฉันค่ะฉันก็ว่าสวยงามเติบแล้วก็ผ่าน The Rich Hotel นะคะเป็นโฮเทลที่ลักชูค่ะนั้นล่ะจะสาวถ้าผู้ใดสนใจฉันก็ทิมเว็บไซต์ไว้ให้แล้วเธอก็กดเข้าไปเบิ่งจ้าว่ามันราคาเท่าไหร่ฉันมาบอกราคาดักจ้า Merry Christmas ทุกคนนะคะบาย